น้ำรินชาแนลสวัสดีค่ะต้นไม้ที่เป็นพุ่มใหญ่ๆสวยๆที่เห็นอยู่นี่ค่ะคุณผู้ชมให้ร่มเงาดีมากเลยนะคะโอ้ยดูสิคะกำลังออกลูกดกมากเลยค่ะเขาก็คือต้นมะตาดหรือว่าแอปเปิลมอนนั่นเองค่ะบางทีก็จะเรียกส้มปลูกซ่านกวางแต่ละท้องที่ก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปค่ะเป็นต้นไม้ที่ใบหนาให้ร่มเงาดีมากทีเดียวเลยค่ะโอ้ยออกลูกดกมากเลยค่ะวันนี้แม่นางพาทุกคนมาอยู่ใต้ต้นมะตาดด้วยกันเลยค่ะเอาสรรพคุณดีๆแล้วก็ประโยชน์ของมะตาดมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้เรามารู้จักกับมะตาดด้วยกันเลยค่ะจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เขาจะสูงได้ถึง 10-20 เมตรทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมเป็นไม้ไม่ผัดใบค่ะลักษณะต้นนั้นจะเป็นทรงเรือนยอดพุ่มกลมทึบทีเดียวเลยค่ะลำต้นของมะตาดนั้นมักจะขดงอไม่ตั้งตรงแล้วก็มีปุ่มปมปรากฏอยู่บนลำต้นซึ่งเกิดจากร่องรอยของกิ่งแก่ที่หลุดร่วงนั่นเองค่ะเปลือกของเขานั้นจะมีลักษณะที่หนามีสีน้ำตาลอมแดงหรือว่าสีทองแดงค่ะเมื่อแก่เปลือกของต้นก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาหลุดล่อนออกเป็นแผ่นบางๆส่วนการแตกกิ่งก้านของลำต้นจะไม่สูงจากพื้นมากนักค่ะเป็นต้นไม้ที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เมล็ดแล้วก็การตอนกิ่งค่ะต้นมะตาดนั้นเป็นไม้ที่ทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็น้ำท่วมได้ดีทีเดียวเลยค่ะคุณผู้ชมในประเทศไทยนั้นสามารถพบขึ้นได้ทั่วไปในป่าพลุป่าดิบชื้นแล้วก็ริมแม่น้ำลำธารค่ะปัจจุบันก็นิยมนำมาปลูก อยู่ในตามสถานที่ต่างๆมากมายเลยค่ะสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยของเราเลยค่ะมะตาดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นไม้มงคลของชาวรามันเลยนะคะผลของเขานั้นสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะนำมาทำแกงส้มนี่อร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมผลนั้นจะเป็นผลเดียวสดลักษณะเป็นรูปทรงกลมใหญ่อวบทีเดียวเลยค่ะซึ่งเป็นกาบที่เกิดขึ้นมาจากกลีบเลี้ยงที่อัดกันแน่นแล้วก็แข็งมีความกว้างอยู่ประมาณ 10-15 เซนติเมตรค่ะผลเมื่ออ่อนก็จะเป็นสีเขียวเมื่อแก่แล้วจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเข้มค่ะผลนั้นมีกลิ่นเฉพาะตัวมีเมือกเหนียวๆแล้วก็มีรสเปรี้ยวอมฝาดในผลของมะตาดจะมีเมล็ดสีน้ำตาลอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวเลยค่ะมะตาดนั้นก็ยังแยกออกเป็นชนิดย่อยได้คือมะตาดข้าวเหนียวแล้วก็มะตาดข้าวเจ้าค่ะซึ่งแบ่งตามรสสัมผัสของเนื้อผลค่ะโดยผลของมะตาดที่นิยมใช้ก็คือมะตาดข้าวเหนียวเพราะมีเนื้อที่เหนียวนุ่มกว่ามะตาดข้าวเจ้าค่ะนำมาประกอบอาหารอร่อยทีเดียวเลยค่ะมารู้จักกับสรรพคุณดีๆของมะตาดด้วยกันเลยค่ะผลของมะตาดนั้นมีสารฟลาโวนอยด์และสารฟีนอลิกซึ่งมีฤทธิ์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะผลมีรสเปรี้ยวใช้รับประทานเป็นยาบำรุงร่างกายได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ค่ะผลสุกนั้นมีรสหวานอมเปรี้ยวใช้รับประทานเป็นยาเย็นช่วยแก้อาการไอช่วยขับเสมหะได้อีกด้วยค่ะในส่วนของผลนั้นยังเป็นยาแก้ปวดท้องผลนั้นมีเมือกเหนียวคล้ายวุ้นช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและในลำไส้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะช่วยในการขับถ่ายทำให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นทำให้ท้องไม่ผูกค่ะใช้เป็นยาระบายอ่อนๆได้อีกด้วยค่ะในส่วนของใบแล้วก็เปลือกต้นยังช่วยถอนพิษไข้ระบายพิษไข้ได้ด้วยค่ะเปลือกต้นนั้นนำมาเคี้ยวช่วยทำให้เหงือกแล้วก็ฟันนั้นกระชับแน่นขึ้นใบแล้วก็เปลือกต้นมีรสฝาดใช้ต้มดื่มเป็นยาแก้ท้องเสียโดยการใช้เปลือกต้นนำมาต้มน้ำดื่มค่ะนำมาตำหรือโขลกให้ละเอียดใช้สมานแผลได้อีกด้วยค่ะในส่วนของรากมะตาดใช้เป็นยาถอนพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยค่ะมาดูประโยชน์ของมะตาดด้วยกันค่ะผลมะตาดใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้ค่ะนำมาใช้ประกอบอาหารเพื่อรับประทานมาตั้งแต่โบราณเช่นการทำเป็นแกงส้มมะตาดแกงขั่วมะตาดหรือนำไปทำอาหารอื่นหรือใช้ผลสดจิ้มกับน้ำพริกได้กลีบชั้นในมีลักษณะอวบอุ้มน้ำค่ะใช้จิ้มกับเกลือกินได้ให้รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะและที่สำคัญเลยค่ะคุณผู้ชมเมล็ดมะตาดที่แก่แล้วสามารถนำมารับประทานสดได้ค่ะมีรสชาติที่มันอร่อยทีเดียวเลยค่ะคนสมัยก่อนจะนิยมปลูกต้นมะตาดไว้ในสวนบริเวณหน้าบ้านค่ะ
หรือปลูกไว้ในที่กลางแจ้งเพื่อใช้เป็นร่มเงาให้ความร่มรื่นเพราะใบของมะตาดนั้นมีขนาดที่ใหญ่ค่ะคุณผู้ชมขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นจึงสามารถช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับบรรยากาศแล้วก็ช่วยลดความร้อนในอากาศได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะและที่สำคัญอย่างนิยมปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากมีดอกที่มีความโดดเด่นสวยงามค่ะแล้วก็มีเส้นใบเป็นริ้วที่ดูสวยงามแปลกตาอีกด้วยค่ะเนื้อไม้ของต้นมะตาดนั้นเป็นเนื้อไม้ที่ดีพอสมควรเลยค่ะใช้นำมาทำเป็นเครื่องมือต่างๆทางการเกษตรหรือทำเครื่องเรือนใช้ทำโครงสร้างต่างๆของบ้านได้เป็นอย่างดีทีเดียวเลยค่ะเปลือกและก็ผลของมะตาดสามารถนำมาใช้ในการย้อมหนังสัตว์และทำหมึกได้อีกด้วยค่ะจากภูมิปัญญาของชาวรามันได้นำเปลือกด้านในของผลมะตาดมาใช้ทาท้องเรือค่ะเพื่อทำให้เรือนั้นแล่นได้เร็วขึ้นเพราะเมือกมะตาดนั้นจะช่วยลดความเสียดทานของท้องเรือกับผิวน้ำได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะนอกจากนี้แล้วน้ำยางจากผลดิบก็ยังสามารถนำมาใช้สระผมได้ค่ะซึ่งสามารถนำมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ในการสระผมได้เป็นอย่างดีค่ะเมือกที่ห่อหุ้มเมล็ดอยู่สามารถนำมาใช้บำรุงเส้นผมและช่วยปกป้องเส้นผมจากแสงแดดและก็มลพิษได้ด้วยการนำเมล็ดมะตาดที่มีเมือกผสมกับน้ำแล้วนำมาใส่ขวดปิดฝาให้สนิทค่ะเขย่าแรงๆแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางหรือกระชอนค่ะนำน้ำที่ได้มาหมักผมทิ้งไว้ประมาณครึ่งถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกผมของเราก็จะนุ่มสวยเงางามทีเดียวเลยค่ะและนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็สรรพคุณดีๆของมะตาดต้นไม้ที่น่าสนใจทีเดียวเลยค่ะเอามาฝากทุกท่านในวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับน้ำรินชาแนลด้วยค่ะส่วนคลิปหน้านั้นจะเอาอะไรมาฝากทุกท่านก็อย่าลืมติดตามไปด้วยกันค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ